กลับมาช่วงนี้ในตู้ปน.ข่าวสามพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนกันก่อนนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กไทยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าคนที่จะเป็นแรงงานในแบบหัวกะทิหรือว่าเป็นนักคำนวณเป็นวิศวกรเป็นอะไรที่เป็นงานในเชิงวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่แน่นก่อนคือเรื่องของการศึกษาคือสำคัญที่สุดบทเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พี่ออนนี่เกรด4คณิตศาสตร์สมัยประถมได้นะพอขึ้นมัธยมปุ๊บมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม.ปลายปั๊บแต่วิทยาศาสตร์ชอบเรียนเออผมก็ชอบวิทยาศาสตร์มันได้ทดลองคณิตศาสตร์นี่เข็นยังไงก็ไม่ขึ้นจะคกเล็กคกใหญ่เข็นเข้าไปไม่ขึ้นแต่ทำยังไงครับเพื่อให้เด็กสนใจเรียนสสวทเขาพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาตั้งแต่เด็กในทุกระดับชั้นเลยนะครับโดยเฉพาะประถมวัยกับมัธยมเพื่อที่จะเรียนให้สนุกมากยิ่งขึ้นก็จะมีการนำตัวการ์ตูนมาแล้วก็ทำให้แบบเรียนสนุกและเข้าใจง่ายไปติดตามจากรายงานครับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.สำหรับปรับปรุงใหม่ที่มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจให้เป็นภาพการ์ตูนที่ให้ความรู้และกระบวนการคิดเล่าเรื่องราวผ่านสถานการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวันซึ่งเนื้อหาข้างในสนุกชวนให้ติดตามมีการคิดวิเคราะห์กระตุ้นการอยากรู้อยากเห็นชวนอ่านจนไม่อยากละสายตาได้เลยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการคิดเรื่องของการฝึกปฏิบัติลงมือจริงเพราะว่าถ้าฟังเฉยๆก็คงจะไม่ได้อะไรเยอะมันถ้านักเรียนได้มีโอกาสลงมือเพราะฉะนั้นในกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในทุกเรื่องนะคะก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสื่ออุปกรณ์ที่ประกอบสื่อหนังสือเรียนนะคะเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดนั้นก็จะไปด้วยกันพร้อมๆกันขณะที่ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าการผลิตและการจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณกับสสวท.ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะช่วยเสริมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยของสสวท.เช่นหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการศึกษาโดยมีการจัดจำหน่ายผ่านสาขาของศูนย์หนังสือจุฬาทั้ง11สาขาและ7เครือข่ายทั่วภูมิภาคตลอดจนร้านค้าพันธมิตรของศูนย์หนังสือจุฬาที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ของสสวท.เช่นหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการศึกษาไปยังเด็กและเยาวชนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมั่นใจได้ว่าสื่อการเรียนรู้หลังจากผลิตเสร็จจากทางโรงพิมพ์นะครับก็จะส่งมอบไปถึงมือของผู้ใช้งานได้ทันเวลานะครับซึ่งตรงนี้เราได้มีการวางแผนกันแล้วครับในการระหว่างการเตรียมงานว่าเราจะรองรับปริมาณออเดอร์กันยังไงบ้างนะครับนอกจากแบบเรียนที่ชวนให้อยากหยิบขึ้นมาเรียนรู้แล้วสสวท.ยังมองว่าในปัจจุบันแหล่งความรู้นั้นมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสแกนผ่าน QR code ที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้สืบค้นได้ด้วยเป็นการเรียนรู้จากภาพจำลองและวิดีโอจะสามารถทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจมากขึ้นนอกจากนั้นในปี2561นี้สสวท.ได้พัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นป.1 ป.4 ม.1 และม.4 รวมถึงหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม.4 รวมจำนวน32รายการมีรูปเล่มขนาดที่เหมาะสมจัดพิมพ์สีออกแบบอย่างสวยงามเนื้อหามีจุดเด่นและสาระสำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรซึ่งผู้ดูแลการผลิตการจัดจำหน่ายคือองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์การค้าของสกสคซึ่งจะผลิตหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อจัดจำหน่ายไปยังสถานศึกษาเพราะองค์การค้ามีร้านเครือข่ายศึกษาพันธมิตรจังหวัดถึง96แห่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคทีมข่าวตู้ปน.ข่าว3รายงานก็อย่าลืมนะว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะที่จะทำให้ลูกนั้นเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ด้วยต้องสภาพจิตดีด้วยนะคะแล้วก็จิตใจแจ่มใสก็จะตั้งใจเรียนค่ะ